นายอันวาอิบราฮิมอดีตผู้นำฝา่ายค้านของมาเลเซียซึ่งเคยถูกจำคุกในข้อหารักร่วมเพศและทุจริตสามารถคว้าชัยในการเลือกตั้งซ่อมเมื่อวานนี้ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถือได้ว่าเป็นการเปิดทางให้เขากลับเข้ามามีบทบาททางการเมืองอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งโดยอันวานะคะคได้รับการคาดการณ์ว่าจะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศคนต่อไปถัดจากนายมหาเทมฮัมมัด และการที่อันวาจะทำเช่นนั้นได้เขาจะต้องชนะการเลือกตั้งที่จะเข้าไปเป็นสสก่อนอันวากล่าวต่อนักข่าวได้คว่าเขาได้รับคะแนนโหวตมากกว่าที่คิดเอาไว้และอยากจะขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนเขานอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่าผลการเลือกตั้งได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเขาได้รับการสนับสนุนจากประชาชนจำนวนมากทั้งชาวมาเลเซียและชาวจีน โดยก่อนหน้านี้มหาเทเคยประกาศว่าจะดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเพียง2ปีเท่านั้นและส่งมอบอํานาจต่อให้กับนายอันวาผู้ที่ในอดีตเป็นคู่แข่งทางการเมืองแต่ทั้ง2ฝ่ายก็หันมาจับมือกันเพื่อต่อสู้กับนาจิบราซักอดีตนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ